จงเฟินสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจงเฟินวันนี้สื่อจงเฟินจะพาทุกคนไปเจอกับชายหนุ่มที่ลุกมาเท่ดูเป็นท่านประธานบริษัทแบบสุดๆทุกครั้งที่ได้เจอเราก็พร้อมจะกลายเป็นเด็กน่ารักตัวน้อยๆของเขาไปโดยอัตโนมัติด้วยใบหน้าที่หล่อระดับ10กามเป๊ะระดับ100อย่างกับภาพวาดหนุ่มในอุดมคติของเราเลยล่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นหนุ่มคนนี้มีกล้ามหน้าอกที่ใหญ่โตโอรานมากๆอุ๊ยแค่คิดๆก็หน้าแดงแล้วหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มซีนั่นเองในสายตาคนอื่นเขาดูเป็นคนที่เย็นชาแต่แท้จริงแล้วนั้นเขาเป็นคนที่เอาใจใส่และเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนต่อคนข้างกายเอามากๆหนุ่มซีนั้นมีนิสัยเป็นยังไงกันนั้นพวกเรามาเปิดประวัติกับหนุ่มแซ่บคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะสีผึกพาณิชย์หรือมีชื่อจีนว่าหลีไห่ไห่เกิดเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2535จังหวัดเชียงรายประเทศไทยราศีกันสูง182เซนติเมตรจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณามหาวิทยาลัยกรุงเทพหนุ่มซีเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ปี1ออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง8ถึง9ปีถึงได้มีหุ่นดีขนาดนี้ไงล่ะแต่ในสมัยเรียนนั้นหนุ่มซียังได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยพวกเรานึกภาพไม่ออกจริงๆเลยว่าหนุ่มซีที่มีกล้ามเต้นเชียร์ลีดเดอร์ตอนนั้นจะต้องเท่น่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนหนุ่มซีบอกว่าเขาเป็นคนที่รักอาชีพนักแสดงมากๆแต่เพราะด้วยเหตุผลทางครอบครัวเขาจึงไม่ได้เลือกเรียนเอกการแสดงได้โดยตรงแต่เลือกเรียนเอกโฆษณาในคณะนิเทศศาสตร์แทนแต่หนุ่มซีนั้นก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสในการแสดงไปเขาจึงมักหาโอกาสไปประกวดและแคสงานตามที่ต่างๆจึงทำให้ได้คว้าแชมป์จากการประกวดนายแบบและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงของหนุ่มซีไม่เพียงเท่านั้นเขาก็ยังประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเขาอีกด้วยในเรื่อง Why Are You The Series เพราะรักใช่เปล่าออกอากาศในเดือนมกราคมปี2563ในเรื่องหนุ่มซีได้รับบทเป็นไฟเตอร์และด้วยความน่ารักของบทนี้ทำให้หนุ่มซีนั้นดังเป็นผู้แตกในซีรีส์ทั้งความจีนความฮอตของคู่ไฟเตอร์พีททำให้แฟนคลับจำนวนมากเรียกร้องให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันจริงๆแม่ทั้งหลายเรียกได้ว่าอินระดับร้อนแรงจะฉุนไม่อยู่เลยทีเดียวโดยบทที่หนุ่มซีเล่นนั้นภายนอกดูเป็นคนที่มีบุคลิกที่โหดร้ายแต่แอบอ่อนโยนลึกๆข้างในด้านลักษณะนิสัยหนุ่มไฟเตอร์เป็นคนที่ชอบที่จะครอบครองเป็นเจ้าของอุ๊ยรู้สึกอยากโดนเป็นเจ้าของจังเลยและด้วยความดังของซีรีส์เรื่องนี้ทำให้คู่จิ้นอย่างหนุ่มเซนและซีดึงดูดแฟนๆได้จำนวนมากด้านชีวิตจริงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนั้นสนิทสนมมากๆที่สามารถพูดได้เลยว่าสำหรับหนุ่มเซนนั้นหนุ่มซีคือน้องชายที่แสนสนิทที่สุดเลยแหละเพราะตราบใดที่เป็นกิจกรรมของหนุ่มเซนก็มักจะมีหนุ่มซีมาด้วยเสมอรวมไปถึงยังควงคุณแม่มาร่วมออกงานด้วยตลอดอันนี้ถือว่าเป็นการพาไปเจอคุณแม่ทางอ้อมได้หรือเปล่านะอิจฉาจริงๆเลยคู่นี้หลังจากนั้นหนุ่มซีก็ยังมีผลงาน You Never Eat Alone เมื่อความหิวและความเหงาตัวเท่าบ้านรับบทเป็นมิกซ์ในเรื่องได้เห็นถึงทักษะการแสดงที่ก้าวหน้าของเขาอีกด้วยและในปี2565ละครซีรีส์เรื่องใหม่ของหนุ่มซีนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคิวที่พายซีรีส์จะออกอากาศทางช่องดูมันดีทีวีเนื้อเรื่องเล่าถึงเรื่องราวความรักอันแสนโรแมนติกของเด็กทั้งสองคนที่ทางผู้ใหญ่ของพวกเขาเกิดการมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กๆ เป็นเรื่องราวของนายน้อยที่มั่งคั่งชนชั้นสูงในวงการอุตสาหกรรมที่โดนจับมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กและด้วยภาพลักษณ์ของประธานที่โหดร้ายในละครของหนุ่มซีนั้นทำให้แฟนๆอย่างพวกเราก็หลงจนงอหัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวดื่มน้ำตรากิเลนครับทำให้มีทุกคนเนี่ยหยุดก่อนครับผมมีคำถามไอเดียที่คุณมาเสนอในวันนี้คุณไต่ตองมาดีแล้วใช่ไหมมั่นลุคสุดหล่อเท่ในชุดสูทที่ใบหน้าแสนจะเย็นชาของหนุ่มซีบวกกับใบหน้าที่แสนจะไร้เดียงสาของหนุ่มนุ่นิวนายเอกของเรื่องเคมีระหว่างพวกเขาทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องราวจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมนั้นเรามาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะว่าเราคือคู่มั่นกันเฮียบ้าปะเนี่ยก็เกลือบอกแล้วไงว่าเกลือจะถอนมั่นเฮียไม่ได้ถอนแต่ถ้าหนูเกลือไม่อยากเฮียอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับเฮียโอเคไหม
เป็นอย่างไรกันบ้างชอบหลงรักกับหนุ่มซีกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับหนุ่มซีของเราด้วยนะส่วนใครที่ต้องการติดตามผลงานสามารถติดตามได้ที่ IG@cpruk วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายI hate your friends and they hate me too. Big, 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 very big, 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 big,ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องฝัน